สองมือเปล่ารักษาให้ยังไงแบบไหนก็วานไปแต่มีข้อแม้หน่อยนะอย่าไปกล่าวโจมตีเขานะครับคือไม่ที่มาใช่เดี๋ยวบอกว่าเขาไม่ดีนะเออไอเขาไม่ดีมันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วไม่ต้องเขียนเป็นตัวหนังสือเข้าใจไหมก็ไม่ดีอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้อย่าไปทำครับรู้แล้วมันไปไม่รอดมันไม่ไหวแล้วมันจึงมาเจอลุงหงอกประมาณนั้นเนี่ยนะโอเคนะเจอเราเป็นยังไงทีเนี่ยนั่นคือสิ่งนั้นอยากจะให้บรรยายไปตรงสวยนิดหน่อยโอเคนะเอาล่ะเรื่องรายงานผลการรักษาสุขภาพด้วยสองมือเปล่าโดยพลังงานบริสุทธิ์นะครับ ดิฉันชื่ออะไรก็ว่าไปไม่เอ่ยชื่อนะครับเคยมีอาการปวดข้อมือฮึไม่ใช่ผ่านไปแล้วเหรอแล้วใช่ไหมโอเคคุณแก้วแต่โอเคอ่านมาแล้วโทษทีโอเคจบครั้งนี่ก็ยอยังไม่ได้แจ้งเพื่อทราบโอเคเขาแจ้งเพื่อทราบรอบสองก็เกินไปแต่กลายเป็นยิ่งพยายามยกตนอีกไอ้ผมก็ยิ่งพยายามถ่อมตัวเรื่องพวกนี้อย่าเชื่ออย่าเชื่อนั่นโอ้ยแต่ไหนไหนแล้วฮะเรื่องอย่าเชื่อติดปากอย่าเชื่อยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยอย่าเชื่อโดยหลักกาลมสูตร10ข้อ10ประการมาถึงวันนี้ขีข้อ1อย่าเชื่อตามด้วยเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่ย้ำไม่เชื่อไม่โง่บางทีมีโอกาสโง่มากกว่าเดิมนะเอาหรือที่เราโง่ดักดานไง สรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ทำไงจะไม่งงก็เหมือนกับเมื่อกี้นี่มันบวกกับลบใช่ไหมล่ะทำไงจะไม่งงหาความจริงในค่าบวกให้ได้หาความจริงจากสิ่งตัวเองเชื่อให้ได้อันเดียวกันความหมายเดียวกันค่าลบก็คือไม่เชื่อหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเชื่อให้ได้หาความจริงในสิ่งที่มันอยู่ในค่าลบให้ได้ใช่ไหมครับความจริงมันอยู่เป็นลักษณะไงความจริงความจริงบอกให้ทราบไปเลยนะครับมันมาในความจริงนี่มันมาตั้งแต่นู้นสุดอินฟินิตี้ไปมาจากเส้นความจริงมันมาปุ๊บแล้วมาในโลกมันก็แยกสองทางดีกับไม่ดีนั่นนะบวกกับลบก็ว่าได้เชื่อกับไม่เชื่อก็ว่าได้โอเคไหมครับตอนนี้ความเชื่อได้รับการตีแตกแล้วไม่เชื่อก็ตีแตกหมดแล้วถามว่าใครเป็นคนพาตีแตกก็ลุงงอกนี่แหละพาตีให้มันแตกเพราะฉะนั้นมันหมดยุคความเชื่อแล้วจ้ามันมาถึงยุคของความเข้าใจแล้วจ้าฟังทันไหมล่ะหนึ่งได้ฟังหรือเปล่าสองฟังแล้วทันไหมภาษาพ่อขุนภาษาพระอรหันต์นะภาษาพ่อขุนให้รู้ไว้ฟังแล้วเข้าใจไหมเข้าใจก็ได้คืนนั้นคือบุญเนี่ยเอาแค่ความเข้าใจมันก็เป็นบุญแล้วบุญคือความเข้าใจอย่าไปแปลอย่างอื่นบุญเรื่องทำบุญสุนทานที่ผ่านมานั่นคือแลกเปลี่ยนกันโยงใยกันใช้กันแต่โดยเนื้อบุญจริงๆก็คือความเข้าใจเพราะนั้นเข้าใจเร็วเข้าใจไวท่านก็เป็นผู้ที่มีบุญใช่ไหมครับผมยิ่งพยายามหาภาษาให้เกิดความเข้าใจให้ง่ายๆอยู่ผมว่าผมง่ายเยอะแล้วนะภาษาที่จะสื่อสารให้ท่านเข้าใจได้ง่ายๆโอเคไหมครับเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยก็พยักหน้าไปต่อเวลาเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะขอดูหน้าจอโอ้2ทุ่ม5ชั่วโมงแล้วทีแล้วจ้างั้นก็ขอดูหน่อยนะคะดูเฟซก่อนโป๊ะโอเคสดมาแล้วจ้ากดเป๊ะนี่รอบ2ก็เกินไปแต่กลายเป็นพยายามยกตนอีกดูหน่อยนะคะดูซิในนี้มีอะไรบ้างกดทีขึ้นมา 3-4 ชื่อข้างหน้าเนี่ยตึงเยอะตึงแยะโอ้โหพอเรากดมันเพิ่งขึ้นยังไงเนี่ยเนาะไม่กดเด็ดที่แรกโอเคครับเอานะเข้าใจเนาะเอาไหลมาดูสิมีกี่ท่านกี่คนลองไหลมาสักเท่าไหร่เนี่ยจะมีคำถามติดตามมาด้วยบ้างไหมเนี่ยมีคำถามก็ว่ากันมานะครับให้สังเกตนะฮะท้องฟ้านะครับมันจะโปร่งนะฮะมันจะไม่เห็นมีอะไรเมฆหมอกจะไม่มันจะกระจายออกผมจะเรียกภาวะนี้คือภาวะฟิชั่นฟิชั่นมันแปลว่าแตกตัวออกไปฟิชั่นแปลว่าแตกตัวนะครับโอเคนะ
ไม่นานนักเนี่ยอากาศมันจะฟิวชั่นคือจะดวงรวมตัวเข้ามามันจะเกิดเป็นเมฆเป็นอะไรก็ว่ากันไปมันจะมาเต็มท้องฟ้าฟ้าทีนึงแล้วจากนั้นก็จะมีภาวะที่เป็นฝนตกนะครับฝนตกไม่ได้เกิดจากที่เขาว่าเท่านั้นแหละครับบอกให้รู้ไว้นะครับตลาดสดตอนนั้นที่เขาว่าเขาบอกเขาทำได้นู่นนี่นั่นอันนี้มันเมฆมันก่อเมฆเลยนะครับมันมาจากว่าฟิชชั่นกับฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นคือการกระจายไปก่อนฟิวชั่นคือการรวมตัวมันเป็นการรวมยันไปตกนู่นขอบนอกอุบลราชธานีตกเชียงใหม่เชียงเก่าไปนู่นตกจันทบุรีเข้ามาตีเข้ามาในกรุงเทพหรือไม่ให้สังเกตนะครับให้สังเกตหน่อยว่าแค่สังเกตไม่ได้แบกไว้หรอกนะพี่เอ้ยบอกใครจะใครไปหน่อยที่ข้างบ้านนะเออคอยดูนะเดี๋ยวประมาณสักสี่ห้าวันเนี่ยลุงหงอกบอกว่ามันฝนมันจะมีมาตกได้เอ้ยก็เท่านั้นเองไม่ได้เสียหายอะไรเลยท่านก็สังเกตไปเออถ้าเป็นไปตามนั้นมันก็ดีมันจะมาไล่ขี้ฝุ่นขี้ผงกันบ้างประมาณนั้นใช่ไหมครับมันจะได้พอกันที่ฝุ่นฝุ่นผงหนึ่งไม่รู้ทางพาแล้วก็เสียเงินก็ตระไรไม่รู้ที่ก็ทำมันนั่นน่ะไปถามดูเองกันนึกว่ามันหมดไปตระไรไม่รู้หรอกใช่ไหมครับไปถามเอาเองถามผมตอบไม่ได้หรอกหนุนไปถามกระทรวงการคลังนู่นน่ะง่ายที่สุดโอเคไหมแค่ไออะไร MP หรือ PM ไอ PM 2.5 ทั้งก็นั่นงุ่นใช่ไหมเฮ้ยจังหวัดตราดฝนตกแล้วมีคนรายงานมาแล้วจ้าจังหวัดตราดอุบลเนี่ยมันจะไปหนองคงหนองคายไปนู่นมันจะมาจากนู่นนะครับเราจะไปบอกว่ามีคนเขาทำไอ้ฝนที่ประจินบุรีมันมาไหลมาตกที่นี่ไม่พอเรื่องนั้นผมฟังมาเยอะแล้วนะครับพอพวกมีข้อแม้นี่ไหมอันนี้มันฝนธรรมชาตินะครับถ้ามันตกก็ตกโดยธรรมชาติเออถ้าเป็นที่ว่านี้มันก็แปลว่าเออลุงก็พอจะรู้และเข้าใจธรรมชาติก็แค่นั้นเองถ้ามันถูกนะถ้าไม่ถูกก็แล้วไปสิครับจะมาจับผิดจับถูกกันไปทำไมที่พูดเนี่ยถ้ามันถูกมันก็ดีไปก็เท่านี้จบใช่ไหมฮะหรือจะว่าไงแต่มันผิดก็ไม่เสียหายเนี่ยฤดูกาลก็รู้แล้วว่ามกราเนี่ยมีเหรอฝนมันจะตกนี่อากาศเย็นๆแล้วหนาวจะซ้ำไปเช้าๆนี่ใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าทีนี้ค่อยๆสังเกตสิครับโอ้ยผิวหนังก็เป็นของท่านอยู่จุดไหนก็ได้ในประเทศไทยนี่ใช่ไหมแล้วจะให้ใครมาบอกล่ะครับก็ทักท้วงไปใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยฮะมันรอไม่ได้ธรรมชาติเข้าไปกันหมดแล้วมนุษย์เราเนี่ยปรับตัวไม่ทันระวังให้ดีๆเตือนหลายเตือนนะต้องเนี่ยเตือนจังเนี่ยปรับตัวเนี่ยครับมันหยุดไม่ได้นะโลกมันหมุนตลอดมันหยุดไม่ได้นะโลกวันนี้ไม่เคยหยุดนะตั้งแต่หมุนนะตั้งแต่มันเกิดมาเป็นโลกนะใช่ไหมมันเกิดมาตั้งแต่อนุธาตุเล็กๆไม่เคยหยุดหมุนนะเนี่ยภาวะเช่นที่ว่านี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอนิจจังทุกอย่างเป็นอนิจจังไอ้ที่บอกเขาทุกอย่างเป็นอนัตตาเนี่ยผิดเขาพูดผิดเออทุกขังอนิจจังอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาได้แต่ภาษาเขาพูดผิดเขาทำไม่ได้หรอกทุกอย่างเป็นอนิจจังโอ้โหอย่างนี้เลยนะโอเคไหมอย่างนี้เลยเป็นความเป็นจริงด้วยอนัตตามนุษย์คนที่เข้าถึงนู่นเขาจริงไปใช้ได้ครับอนัตตาเอามาใช้ได้จริงๆคือคนที่เข้าถึงภาวะแห่งความว่างจริงๆนู่นว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยปล่อยปลดลดละวางจนถึงขั้นว่างเปล่านะคุณโยมตรงนั้นใช่ครับนี่จะใช่ถามว่าใครถึงกี่คนเนี่ยเห็นไหมครับได้แต่ภาษายังดียังมีภาษาเกาะเกี่ยวไม่มีภาษายิ่งหนักนะครับผมว่างั้นนะพี่เอ๋ย
ตรงมีไหมคำถามบ้านคลองสวนเสียงชัดเจนโอเครับทราบครับแถวๆสมุทรปราการเนี่ยบ้านคลองสวนเนี่ยเนาะโอเคอากาศเปลี่ยนผมเป็นไข้เลยครับจะใช้พนักงานรักษาได้ไหมครับพนักงานมีอยู่แล้วนะนักอากาศครับนักอากาศใช้ได้เลยครับนักอากาศกันเถอะครับได้เลยนะครับโอเคนะอากาศของฟรีนะลุงหงอกจำไว้อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาใบไม้ทุกใบเป็นยาโอไหมครับรากไม้ทุกต้นเป็นยาโอเคไหมผลไม้ทุกผลเป็นยาหมดส่วนที่เขาว่ายาทุกวันนี้เป็นพิษหมดจบไหมครับอ้าวเอาภาษาลุงหงอกไปใช้หรือถ้ายังบอกว่าเขาคือยาก็บริโภคเข้าไปไม่มีใครเขาว่าหรอกครับใช้เข้าไปถ้าไม่บริโภคยาที่เขาว่านะครับโอ้ยบ้านเมืองนี่จะเจริญงอกงามมากครับเสียหายเยอะมากเรื่องเคมีเนี่ยเรื่องอยู่ยาเสียหายเยอะมากจริงๆครับยังไม่รู้สึกรู้จักกันอีกเหรอคนที่สั่งจ่ายยาเนี่ยโอ้ยผมไม่อยากจะให้ประเทศชาติล่มจมไม่ใช่ครับใช่ไหมครับขายข้าวกี่เกวียนถึงจะได้นะจะรู้นะหมดนะขายข้าวไม่พอขายนาอีกนะครับรักษากันทุกวันเนี่ยเถียงงอกไม่ได้เวลาพูดให้มันเจ๋งๆอย่างเงี้ยเถียงมึงหรือเปล่าบางคนขายลูกเลยนะบางคนขายเมียด้วยนะเออมีลูกขายลูกโอ้ยเรื่องพวกนี้อย่างว่าลูกเขาก็เนี่ยเรามีอะไรอยากจะกตัญญูนะรู้จักตกเขียวไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ทุกที่นะคุณโยมมันซ่อนซ้อนอยู่ในอากาศนะครับย้ำไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับมันซ่อนซ้อนอยู่ในอากาศธรรมดาที่เราหายใจนะเพราะนั้นต้องให้งับการดูดเข้าไปเยอะดูดเข้าไปแล้วก็กลั้น